คลอดลูกแฝดหญิงแล้วนะคะวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทค่ะฟ้าแฝดสาวนะคะตัวพี่สาวเนี่ยหนัก 2.5 กิโลกรัมส่วนตัวน้องสาวเนี่ยหนักนะคะ 2.6 กิโลกรัมซึ่งคู่สุขภาพแข็งแรงดีมากน่าตาจูสิน่ารักมากเลยคุณบีมบอกว่าตื่นเต้นมากๆดูลูกคนโตทั้ง2คนสิโอ้ยตื่นเต้นกับน้องนะคะแฝดพี่ทั้งคู่เนี่ยโอ้เห็นคลิปอันนี้น่ารักมากจะมาแย่งกันเข็นน้องช่วยกันดูแลเชื่อมาคลิปแบบนี้นะวันหนึ่งพอโตขึ้นแล้วมานั่งดูนะเด็กๆสองคนที่เป็นน้องจะได้รู้ว่าโอ้ยพี่เนี่ยรักขนาดไหนนะคะเขามาตื่นเต้นกันทั้งบ้านเลยค่ะแต่ว่าเตรียมของใช้ต่างๆไว้พร้อมแล้วล่ะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ตอนแฝดพี่มาแล้วก็เลยรู้ขั้นตอนดีก็ไม่น่ายุ่งยากอะไรนะคะใช่ส่วนพี่ทีน้องพีก็รอเจอแฝดน้องสาวกันทุกวันเลยนะฮะคุณออยน่าจะนอนพักที่โรงพยาบาลสักประมาณเกือบสัปดาห์ 5-6 วันเนี่ยนะก่อนจะพูดชื่อขออนุญาตคือจริงๆอ่ะมีคลิปในไลฟ์เฟซบุ๊กน้องพีน้องทีเนี่ยนะคะตั้งชื่อให้แฝดน้องเอาเหรอชื่อแรกเนี่ยที่เขาตั้งให้เนี่ยดีนะที่พ่อกับแม่ไม่เอาชื่อตามชื่ออะไรอ่ะแอนนาโมแอนนาโมคล้ายๆแอนนาเบลเหรอนั่นสิดูอะไรมาแอนนาโมแอนนาโมกอริลล่าไม่รู้หนูไปดูอะไรมาลูกการ์ตูนแล้วแหละเด็กการ์ตูนนะคะก็แต่ก็ทั่วคุณแม่ก็เลยตัดสินใจว่าตั้งชื่อด้วยตัวเองดีกว่าก็คือน้องไอวานะคะก็คือไอวารินชื่อจริงนะคะก็อีกคนหนึ่งชื่อน้องอัญญานะคะหรือเด็กหญิงอัญญารินนั่นเองค่ะชื่อเพราะชื่อเพราะมากโอ้ยพี่ทีพี่ทีพี่พีพี่วาพี่ยาเงี้ยเนาะถ้าเรียกพยางเดียวก็ดูน่ารักดีนะบ้านสี่คนแล้วเนาะจะดีไม่เอาตามชื่อพี่ๆเขานะคะลูกของพี่แดนเขาบอกอะไรนะห้าคนใช่ไหมห้าคนก็ไม่รู้แหละเพราะว่ามาทีหลังก็ต้องรีบแซงแล้วแหละก็ไม่น่าคุณบีอาจจะอยากได้อีกคนก็ได้ตามหลักความเชื่อบอกว่าห้าคนดีเหรอใช่ถ้าจะมีแบบเยอะก็คือห้าไปเลยเลขสวย